อย่ายอมแพ้ผมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วทุกคนต้องไม่ยอมแพ้เพื่อประเทศชาติประชาชนที่รักยิ่งของพวกเรานะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านรองทุกท่านนะครับเรากำลังทำภารกิจสำคัญให้กับประเทศชาติในเวลานี้